ร้อนเอ้ยอากาศร้อนแทบตายกับเย็นใส่เสื้อกันหนาวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันไม่สบายหรือเปล่าพอมานั่งเปลี่ยนบรรยากาศหลังออฟฟิศมานั่งอัปเดตiPad OS อยู่นะพอดี iPad OS เวอร์ชั่น 13.4 นะครับก็มีการอัปเดตแล้ววันนี้ตอนนี้ของผมก็กำลังอัปเดตอยู่แล้วก็มานั่งเปลี่ยนบรรยากาศด้วยพอดีรู้สึกว่ามันนั่งห้องแอร์มันหนาวก็เลยมาเอามานั่งเนี่ยบรรยากาศหลังออฟฟิศนะครับต่อช่วงที่นั่งรอการอัปเดตของ iPad OS เวอร์ชั่น 13.4 ก็เห็นข่าวเมื่อกี้นะครับก็เลยเปิดเครื่องเคลียร์ข้อมูลแล้วก็ลองอัปเดตดูตอนนี้ก็กำลังอัปเดตอยู่ใช้พื้นที่ประมาณ 2.8 กิกนะครับ 2.83 กิกกว่าๆหรือประมาณนะครับในการอัปเดตนะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะบางทีใช้ไปนี่ในเครื่องข้อมูลค่อนข้างจะเต็มต้องเคลียร์สักหน่อยต้องเคลียร์ก่อนแล้วก็ค่อยอัปเดตแสงยามเย็นสวยมากเนี่ยร้อนนะแต่ผมเย็นน่ากลัวจริงแสงยามเย็นดีมากยามเย็นช่วงนี้แสงค่อนข้างที่จะสวยนะดวงอาทิตย์ตกช้าครับมันช่วงนี กำลังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้แสงนี้สวยนะแสงแฟร์เท่าไรไฟเดือนไม่มีอะไรทำช่วงยามเย็นนะครับช่วงนี้วันศุกร์สิ้นเดือนหรือเปล่าศุกร์27กำลังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเห็นเขาบอกว่าเพิ่มฟิวเจอร์ขึ้นมาเล็กน้อยนะฟังก์ชันลูกเล่นนะครับขึ้นมาเล็กน้อยสามารถใช้เมาส์ได้ประมาณนี้คร่าวๆก็เพื่อนๆใครใช้iPad อยู่ก็หรือ iPad iPhone ก็ช่วงนี้ก็มี iOS อัปเดตนะครับก็ลองเช็คดูว่ามีอะไรมาอัปเดตก็ลองเช็คดูนะส่วนiPadก็มีอยู่2-3หัวข้อนะครับก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งครับเปลี่ยนบรรยากาศนั่งในห้องต่อโอเคครับ